หลังจากเล่นไปเอพิโซดแรกค่ะมิวได้ไปเรียนรู้ข้อมูลมาหลายอย่างเลยไปนั่งทำการบ้านมาเนาะแต่ก็ยังไม่ได้รู้ละเอียดมากมายอะไรค่ะแต่ก็พอทราบข้อมูลอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับ Minecraft Modpack Create Above and Beyond นี้โอเคในเอพิโซดนี้เราจะมาเล่นกันเลยค่ะเป้าหมายของเราคือการมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคือสเกลตันเหรอวิทเทอร์สเกลตันเอ้ยกีเปอร์ด้วยวิทเทอร์สเกลตันเกิดในนี้เหรอฮะโอ้โอ้โหอุ้ยดันที่น่ากลัวแน่ๆโอ้โหวิทเทอร์สเกลตันโอ้โหกงสปอนอยู่ตรงนั้นนั่นเองมีหน้าล่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปนี่คือน้ำลงน้ำหน้าบ้านอ้าวล่ะมีสาหร่ายค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเก็บมาเลยอุ้ยดีมากไม่ต้องถึงขั้นออกทะเลได้สาหร่ายแล้วชอบเล่นน้ำเหรอนายโอ้นกอาศัยอยู่ในน้ำอุ้ยนึกว่าปูค่ะหน้าตาเหมือนปูมากเลยอุ้ยออกซิเจนออกซิเจนอุ้ยเสียเลือดเยอะมากเก็บสาหร่ายค่ะคือสำคัญมากในการเริ่มต้นของกลไกจะใช้ชีวิตให้มันลำบากไปใหญ่เล่ามีเรือนี่นานั่งเรือเก็บสาหร่ายด้วยความไวแสงทำไมรู้สึกว่าเรือมันจมแล้วปกติดีนี่นาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะแต่แค่รู้สึกว่าตัวมันจมแถวริมแม่น้ำค่ะต้องมีของที่มิวต้องการอยู่แน่ๆนี่ใช่ไหมเอ้ยใช่นี่เลยมหาดินเหนียวค่ะปกติมองผ่านน้ำจะมองง่ายอันนี้ไม่ง่ายเลยผิวน้ำค่ะสะท้อนแสงต้องคอยมองดีๆนะเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ถึงจะเห็นสวยมากใต้น้ำนี่ดูดีจริงๆเลยค่ะโอ้เจอแล้วอุ้ยมีผึ้งด้วยมีผึ้งก็เป็นเรื่องปกติสินะ Minecraft เวอร์ชันนี้ก็มีผึ้งแล้วนี่นะเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วมิวจะรวมสาหร่ายค่ะหรือว่าแบบหญ้าก็ได้นะแต่ได้เหมือนกันรวมไปแบบนี้กับแบบนี้แปลกทำไมสุดครับมันไม่ขึ้นเนาะได้เป็นคล้ายๆกับดินเหนียวค่ะที่เป็นกาวนั่นแหละเรียกว่ามันเป็นดินโคลนก็ได้ค่ะดินโคลนเนาะเหนียวๆใช้สาหร่ายเป็นกาวปั้นให้เหนียวกว่าเดิมค่ะเอาไปเผาได้เป็นก้อนมาแล้วอ๋อนี่แหละที่มิวอยากได้แอนดีไซโอ้นี่เลยใช่เลยอยู่ตรงทางขึ้นนี่เองใน Minecraft Mod Pack นี้ค่ะแอนดีไซน์สำคัญกว่า Cobblestone สำคัญกว่าทุกแร่เลยเขาคือจุดเริ่มต้นของกลไกค่ะนี่แหละที่ต้องการมิวอยากได้เลื่อยค่ะแต่ทีนี้นึกได้ว่าเราได้เพชรฟรีมา1เม็ดเลื่อยคือสิ่งสำคัญมากก็ต้องจัดสิเนาะสโตนรอดมาเลยค่ะนิดนึงแล้วก็ครับเป็นเลื่อยนี่เลยทำจากเฟนโลดน่าจะคงทนดีนะทีนี้ดินเหนียวที่มีอ่ะโอเคมาเลยทำไมแอนดีไซน์ถึงสำคัญนะหรือเอาแอนดีไซน์ครับรวมแบบนี้นั่นเลยค่ะทำไมสุดครับมันไม่ปรากฏงงเลยแปลกจริงๆต้องครับก่อนเหรอตั้ง1ครั้งอะไรอย่างนี้ถึงสุดครับจะปรากฏเหรอได้แล้วนั่นไง New Recipe Unlock เพียบเลยค่ะแอนดีไซน์อร่อยโอ้โหนี่แหละคือที่สุดแห่งมดกลไกเริ่มต้นจากเจ้านี่ค่ะทีนี้ก็คราฟได้หลายอย่างเลยโอ้โหมาเพียบแล้วนะนี่โอ้ฝนตกหมอกลงแต่ก็สว่างขึ้นเยอะค่ะเพราะมิวปรับความสว่างให้ในเชเดอร์เนี้ยไม่มืดเนาะดีงามเอ๊ะฮอกวิลมิวมี1อันแล้วนี่ค่ะแอนดีไซน์เคสซิ่งน่าจะต้องใช้เอามาสุดคราฟไม่ปรากฏไม่เป็นไรค่ะแอนดีไซน์แมชชีนยังคราฟไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องการแมคานิซึมก่อนจัดไปโอ้เควสสำเร็จค่ะ1อันก็คือ1ฟันเฟืองสินะปุ่มกดเอาไว้ทำฟันเฟืองโอเคนี่ไงค่ะปุ่มกดน่าจะต้องใช้หลายอันก็ต้องใช้หลายปุ่มกดใช่ไหมนี่ไงคอกวิลค่ะอุ้ย40ไอ้กราฟเยอะเกินไปทำไมฟันเฟืองเยอะขนาดนี้มันแปลว่าสูตรกราฟ1ตัวมันไม่ใช่แค่1โอ้1ตัวคือ8ไม่น่ากดไวเลยไปหมดเลยค่ะกำลังรอการเผาเหล็กค่ะแต่ก็รู้นะว่ามันไม่คุ้มอ่ะเนี่ยแทนที่จะได้แบบ1ชิ้นเป็น1ก้อนเลยได้เป็นนักเก็ตอ่ะเป็นเศษมาโอ้ยไม่คุ้มสุด
ุดเลยแต่ไม่มีทางเลือกค่ะต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนแล้วแหละเหล็กมันหายากจริงน่าจะเก็บเหล็กช่วงต้นๆไว้ใช้เนาะน่าจะดีค่ะโหแต่ละก้อน4 ก้อนละเขาเผาไฟเผาไปเถอะเผาไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเราปักทอดไว้ดีแล้วนะโอ้ทางลงตรงนี้ไม่ดีไม่ดีแล้วยืนรอเหล็กเผาชิวๆอะไรกันนายเออแค่นี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแค่กำลังรออีกนะเนี่ยได้เหล็กมา10ครับเป็นบล็อกเหล็ก1บล็อกค่ะสมิธติ้งเทเบิลที่คราฟได้ง่ายมากวางลงไปแล้วเราก็ตีประกอบได้เลยใช่ไหมอย่างก่อนฮาร์ดแอนดิไซต์แมชชีน1เครื่องค่ะเครื่องจากโบราณในยุคหินรวมกับบล็อกเหล็กได้แล้วเมคานิคอลเพรสค่ะเรียกง่ายๆค่ะว่าเครื่องขึ้นรูปเอ๊ะอะไรข้างหลังเฮ้ยเพิ่งสังเกตดาวลาสปายด้านหลังอย่างนี้เหรอโอ้โหเอาไปจับที่มือไอ้พี่แอนก็สบายหลังสุดยอดไปเลยค่ะเพิ่งสังเกตอะไรนี่เหมือนได้อะไรมาหาวันละเล็กวันละน้อยค่ะวางไปที่เก็บของแล้วก็ขึ้นรูปแร่ใช่ไหมตรงนี้แหละต้องใช้ได้วางลงไปด้ามจับหมุน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 เออนั่นแหละได้แล้วได้แล้วอ้าวโอ้ต้องเก็บขึ้นค่ะหมุน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 เอ้ยยอดเยี่ยมพลังมือก่อนนั่นแหละปั๊มเลยค่ะปั๊มเลยตีให้เป็นแผ่นน้อยๆหูสุดยอดสุดยอดโอ้หิวข้าวแล้วเนี่ยยิ่งสตัมลงไปเยอะอ่ะยิ่งหิวข้าวได้แล้วเครื่องที่หนึ่งโอเคเพื่อความลื่นค่ะมิวตัดสินใจปิดเชดเดอร์ก่อนเพราะมันหน่วงมากๆเลยเป็นธรรมดาของมดแผงเนาะที่แบบแหลกนี่ขนาดให้แรม15 จิกแล้วนะคะโอ้โหCPU ก็ให้มันเต็มที่นะยังจะมีปัญหาอีกหรือนี่ไม่เป็นไรค่ะเล่นแบบ normal normal ก็ได้ไปค่ะไม่ไปไม่ได้ต้องลงโอยโอ้โหแกกินจะไปทักทายแล้วเหรออื้อหือมาแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่คือ 1.16.5 อ่ะเอาล่ะเอาล่ะเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นค่ะเราจะทำพื้นที่พวกนี้ให้สว่างไว้ก่อนระมัดระวังน้ำแร่อะไรไม่รู้วิ่งก่อนจ้าเต็มที่เลยโอ้ยเฮ้ยเจ็บโอ้ยไม่สนไม่กลางโลจะวิ่งนี่อะไรอัพไทยค่ะมันมืดมากโอ้ยมีปุ่มสปอนด้วยโอ้ยอุ้ยตกใจสว่างขึ้นมากแล้วค่ะเริ่มมองเห็นลางๆแล้วแรกที่เราต้องการในตอนนี้ค่ะคือตะกั่วเลสตะกั่วเท่านั้นค่ะแค่นั้นน่ะแค่ก้อนเดียวน่ะได้ไหมนี่ถ้าต้องการอยู่ตรงนี้ใจเลยนี่แหละคือตะกั่วโอเคทำลายกรงสปอนในตอนนี้คุณผู้ชมบอกว่ามีของอยู่ค่ะนี่ไงเนี่ยตามโถนี้มีของนะมีแร่ให้ขุดด้วยโอเคขอบคุณค่ะขุดแล้วไหนมันอยู่ไหนเดินอ้อมไปทำไมนายเราอุตส่าห์จะขุดทางแล้วมาคุยเงินกันหน่อยโอ้ยนี่ไงตัวน้อยค่ะตอนแรกก็เห็นอยู่นะนี่อะไรอาพัทไทยค่ะปกติมันคือปุ๋ยไม่ใช่เหรอขุดไปพอประมาณอุ้ยจ้าเปียบๆสุดๆเลยตกหลุมหืมตกบ่อค่ะตะโตนหินโบรเก้นโอ้โหมันคือหินที่มันจะพังนั่นเองเอ้ยวิ่งค่ะวิ่งไปรีบ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 ไปโอ้ยปลอดภัยปนแล้วสินะกำลังรอการเผาตะกั่ววิ่งไปกลับจนลากเลือดค่ะในที่สุดก็ได้มาแล้วนี่แหละที่ต้องการครับเป็นหนึ่งยิ่งก้อนโอ้ได้มาตั้ง5คุ้มค่ะคุ้มเหล็ก4 ก้อนใส่เข้าไปปั่นค่ะปั่นป
ั่นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเร็วโอ้ยกำลังแขนไม่ค่อยมีอ่อนแรงขอบคุณค่ะครบแล้วเดี๋ยวไม่ยาแล้วบิวก็เอาคราฟเป็นไปเรื่อยได้แล้วค่ะกว่าจะได้ทีนี้ก็เหมือนเดิมแมชชีนค่ะที่ทำจากแอนดิไซน์เนาะคราฟเลยแมคานิคอลโซเขาคือของดีค่ะของดีมากๆที่คิดว่าทำได้วางไปเรื่อยไปวางไปหมุนขอเถอะต้นเดียวเหรออันเดียวเหรอเฮ้ยไม่ไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้อ๋อต้องเป็นพิกแอคค่ะหมุนสิอันเดียวไม่จริงนะเดี๋ยวนะมิวลองตัดออกสิให้เหลือแค่ข้อเดียวค่ะแล้วมิวจะหมุนจัดโลดเออนั่นแหละทุกคนนี่ไงคะการตัดไม้มันสุดยอดมากมันคุ้มค่าโอ้โหเหล็กไม้คุ้มมากมากเดี๋ยวเป็นนกใช่ไหมมันจะมีนกตัวหนึ่งค่ะที่แบบเจาะโพรงไม้โอ้ว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรโอ้ไม่รู้ค่ะว่าชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะกำลังเจาะต้นไม้อยู่เลยตัดไปโอ้โหดีแล้วที่ปิดเชนเดอร์รู้สึกได้ถึงความกระตุกโอ้โหอะไรนี่คือแบบไม้มันอาจจะเชื่อมกันอยู่ไหมคะแล้วตัดทีโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวนะต้นเดียวได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ตัดไม้ทั้งป่าในทีเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะตัดไม้3ต้นเพียงเท่านั้นค่ะมิวได้ไม้มา700บล็อกสุดยอดนี่แหละอำนาจของซอยังไงล่ะไปเรื่อยนี่มันช่างสุดยอดจริงๆเลยเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะยังไม่ได้ใช้ทำอะไรไว้ก่อนโอ้ยคุ้มดูไม้นี่สิโอ้ยเหลือกินเหลือใช้กว่าจะตัดหมดป่าก็คงมีไม้ใช้อีกเยอะค่ะมิวได้ไปลองอะไรหลายๆอย่างมาค่ะแล้วก็เอมก็แครสไป5รอบสุดๆไปเลยสำหรับมดแผงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่ามีไม้เยอะแล้วใช่ไหมก็จัดเลยแล้วกันค่ะกังหันน้ำใจและจุดเริ่มต้นของยุคโบราณหรือว่ากลไกก็ตามค่ะเราจะเริ่มต้นที่นี่แหละวางมาเลยโอ้โหเห็นสเตตัสนั้นมามิวเห็นเพราะว่ามิวไปใส่แว่นมาแล้วค่ะเป็นแว่นของวิศวกรก็ที่อยู่บนหัวนั่นแหละค่ะโอ้อยู่สูงมากเลยเป็นการคาดที่ผมเนาะก็จะเห็นข้อมูลค่ะตอนนี้ไม่มีพลังงานเลย SU คืออะไรคือสเตรทยูนิตค่ะแรงเค้นภาษาไทยไปดูมาแล้วเรียบร้อยแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่เนาะและถ้าอยากให้พลังงานสูงใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องปิดแบบนี้ใช่แล้ววางน้ำลงไปให้มันหมุนไปเลยปิดด้านหน้าตรงนี้ค่ะเพื่อให้หมุนย้อนกลับไปทางด้านหลังถูกต้องแล้วก็ปิดด้านหลังอีกทีนึงตอนนี้แรงเค้นของเราอยู่ที่256แล้วสุดยอดค่ะเสร็จแล้วแค่นี้แหละตกแต่งให้สวยงามขั้นแรกมันคือขั้นแบบวางโครงใช่ไหมหมุนแล้ววางใหม่แล้วค่ะด้วยสแลบอย่างสวยงามกังหันน้ำหมุนเรียบร้อยทีนี้ในข้อมูลนี่ค่ะที่หมิวไปนั่งดูนะเขาบอกว่ายิ่งผิวสัมผัสของกังหันน้ำค่ะยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปั่นแรงเท่านั้นค่ะพลังงานก็จะยิ่งสูงไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยวะผิวสัมผัสโอ้โหดูดีมันอลังการมากมดนี้ค่ะแลกกับความแหลกมหาศาลแล้วก็แครสไปหลายทีแต่เขาก็บอกว่าถ้าเราหมุนผิดฝั่งค่ะมันจะไม่ทำงานใส่แกนเข้ามาค่ะแล้วก็ปั่นเลยอื้อหือฟันเฟืองใช่แล้วเราต้องทำแบบที่ตัดไม้สำหรับแบบอัตโนมัติค่ะฟันเฟืองใหญ่แล้วก็ฟันเฟืองน้อยสังเกตค่ะตัวใหญ่จะหมุนช้าส่วนตัวน้อยจะหมุนไวขึ้นแล้วถ้าเราเสริมตัวใหญ่อีกทีหนึ่งล่ะอ่ะแล้วเราเสริมตัวน้อยอีกทีหนึ่งค่ะพลังนี้แล้วกันเออมันจะไวยิ่งขึ้นนะเนี่ยใส่แว่นสีเห็นไหมไม่บอกค่ะนี่บอกด้วยต้องใช้เครื่องในการวัดแต่ไม่ทำอย่างนี้ค่ะอันนี้แบบแก้วางรู้มันหมุนได้ที่มิวจะทำก็คือตรงนี้ต่างหากล่ะแมคานิคอลโซโอ้โหหันตัวเองได้ด้วยโอ้วางฟิลเตอร์ในนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมคะความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงใส่เข้าไปโอ้โหไม่ได้แล้วเคยสำเร็จสักทีมันยากขนาดนี้เลยเหรอระวังแค่พื้นแค่นี้ค่ะแล้วก็เฉาะก็จบไปตั้งนานแล้วทำไมต้องทำอะไรมันลำบากขนาดนี้ด้วย
ความดีของมันคือการกระดกเลยใส่เข้าไปถ้าเขากระดกอย่างสวยงามปุ๊บอย่าล้นใส่ตัวเองเอ้ยกระดกก็หันได้อีกรอบนึงโอ้สุดยอดมากดีงามดีงามค่ะเอาใหม่เอาใหม่สิเราต้องไปยืนใกล้ค่ะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราอีกรอบนึงโอ้โหปุ๊บแล้วได้อีกรอบนึงค่ะเป็นแบบเลื่อยไม้ที่จะเลื่อยไปเรื่อยค่ะให้เกิดรูปทรงต่างๆได้โอ้นั่นอะไรอ่ะสุดยอดไปเลยเอ้ยเหมือนได้โต๊ะมอค่ะของเล่นของเล่นจริงจังได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้โอ้ยยังหมุนได้ต่ออ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วได้หลายอย่างเลยไหนเมื่อกี้เหมือนได้โต๊ะโอ้โหได้โต๊ะด้วยค่ะจินตนาการว่าเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นั่งก็ได้แล้วเนี่ยแค่ไม้บล็อกเดียวสามารถที่จะทำเฟอร์นิเจอร์มาให้เราใช้ได้ของดีงามอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะลำบากชีวิตเนาะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจานอีกแล้วพอแล้วพอแล้วแต่เราก็เซตติ้งให้มันอัตโนมัติได้ไหมได้แต่ต้องใช้เหล็กมิวยังไม่อยากใช้เหล็กเพราะมิวมีสิ่งที่จะต้องใช้เหล็กทำก่อนเอาละแล้วด้วยความขี้เกียจมั่นใจว่าไอเทมอะร่วงลงมาตรงนี้แน่ๆค่ะมิวจะวางเป็นนี่เลยท่อรักเออต้นได้สิจริงไหมวางลงไปดูแล้วก็รอค่ะเสร็จไม่รับเลยทำไมไม่ทำงานอ๋อไม่ใช่ผิดนี่สัญลักษณ์มันผิดค่ะนี่มันคือการดูดออกแหมเออแค่กลับด้านก็ถูกแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่ะนี่บอกได้ปล่อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันส่งไอเทมบอกใช่ไหมเหมือนจะได้ของเล่นบางอย่างอ้าวดูดเข้าได้ออกดูดเข้าค่ะทำได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยโอ้เพอร์เฟกต์ก็โยนไม้ตรงไหนใช่ไหมมันก็จะต้องเลื่อนจากทางขวาไปทางซ้ายค่ะเพราะว่าฟันเฟืองหมุนทางนั้นแหละเงี้ยเข้าหมดถูกต้องเล่นดีแล้วแบบนี้ได้ไหมคะเออแล้วก็ใส่ไม้ลงไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรับเป็นการนำออกนะโอ้ยเอ้ยโอ้ยสุดยอดค่ะทีนี้มิวก็จะได้ไม้มาเรื่อยๆหั่นแบบได้เรื่อยๆเลยสินะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่คำถามคือเพื่ออะไรในเมื่อเรากดย่อยในตัวอย่างนี้ก็ได้ เป็นวัดแผดที่แบบยุ่งยากเกินความจำเป็นค่ะเราทำไปเพื่ออะไรกับความยุ่งยากในระดับนี้ไม่รู้เลยทำไปเถอะเขาให้เราเซตติ้งให้อัตโนมัติเราก็ทำไปค่ะพอแล้วเดี๋ยวครับเองได้อัตโนมัติอาจจะมีข้อดีก็ได้หนอดูสิแกนแกนยังหมุนต่อได้ค่ะเพอร์เฟกต์เครื่องนี้หายไปแล้วใช่ไหมคะเครื่องขึ้นรูปแรกเนี่ยเราเรียกง่ายๆเถอะว่าเครื่องตำน่ะไม่เครื่องตำสิเครื่องบีบก็ได้อะเครื่องบดก็ได้อะหรืออะไรก็ได้ที่มันเรียกง่ายๆมิวจะเอามาอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างแรกก็ใส่ฟันเฟืองน้อยให้ก่อนวางได้ไหมตัวเองรู้สึกจะวางได้โอเคมุนได้ขึ้นรูปแรกก็วางไปเลยโอเวอร์สเตรทเอาง่ายๆค่ะมันหนักเกินไปอ่ะปั่นไม่ไหวแล้วประมาณนี้แต่ทีนี้มิวสงสัยบางอย่างค่ะสมมุติเราวางเป็นกังหันน้ำสองอันมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวทำงานได้โอ้แปลว่ากังหันน้ำเชื่อมกันได้สินะโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองตอนแรกวางอันเดียวเพราะคิดว่ามันไม่เชื่อมกันค่ะแบบนี้ก็ง่ายเลยโอเคเพิ่มกำลังน้ำลงไปอย่างนี้ก็เล่นกังหันหลายๆอันได้เลยสินะไอ้วางบอลที่ถุงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมถามพี่ทำไมไม่คราทางน้ำหลายถังไม่ได้รวยแร่ขนาดนั้นค่ะมอดแผงนี้ออกแบบมาให้การทำแร่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้นเกมนี้ต้องใช้ชีวิตแบบรันทดนิดนึงนะจัดจัดจัดนั่นแหละครบทั้งหมดเลยค่ะปั่นเข้าไปสิทีนี้อย่าบอกว่าเกินกำลังอีกนะโอ้กลับข้างแบบนี้อ๋อเก็บได้คืนนี่แมคานิคอลเพรสนี่คะเอ๊ะทำไมมันไม่เพรสลงโอ้ไม่วางเหล็กแล้วมันจะตำลงได้ยังไงล่ะเอ้ยนั่นแหละได้ทีนิดนึงวางไปเลยตำมายังไม่มีระบบดูดเข้าเนาะไม่เป็นไรค่ะพอแค่ตำแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหเพอร์เฟกต์พอแล้วพอแล้วได้4แผ่นแล้วยังจะตำพื้นเปล่า สุดยอดมากชอบมากค่ะการทำงานเมื่อได้ครบก็มาที่โต๊ะคราฟมิวก็จะคราฟเป็นสิ่งหนึ่งได้แผ่นแบบนี้4แผ่นรวมกับอะลอยได้แล้วค่ะใบพัดเอามาทำอะไรเอ่ยไหนเอ่ยสมิธติ้งเทเบิลรวมกันค่ะกับแอนติไซด์แมชชีนนี่เลยเอ็นเคสแฟน
กล่องพัดลมไงอย่าเรียกชื่อให้มันยากเลยตัวนี้สำคัญมากๆเลยค่ะจากที่ไปอ่านมาน่ะมันคือวิถีกำเนิดแห่งแร่ที่เราจะได้แร่1ชิ้นเท่ากับ1ก้อนไม่ใช่แบบแร่1ชิ้นอย่าได้มา3เศษอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง9ถามว่าใช้งานเป็นไหมบอกได้คำเดียวค่ะคือไม่เป็นไม่เป็นมากๆเลยนะอุ้ยดูดพัดลมดูดแล้วอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่หมุนเข้าแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นการหมุนออกแบบนี้ไม่ได้เลยแกนโอเคนี่ก็ยังหมุนเข้าอยู่เนี่ยเราไม่ต้องการการหมุนเข้าเราต้องการการหมุนออกเนี่ยเอ้ยหมุนออกแล้ว รอมาตั้งนานวางแบบนี้ค่ะใช่เลยต่อด้านบนโอ้โหปั่นไวขึ้นค่ะใช่แล้วทีนี้เราก็ใส่ไปเลยกล่องพัดลมเอาไม่ใช่ตรงนั้นจอดทางนี้สิจอดโอ้โหลมแรงอ่ะโอ้โหแรงมากคือมันไม่ได้อะไรไวขึ้นหรอกแต่ลมแค่แรงใช่ไหมดูสินี่โอ้อันนี้หมุนเข้าโอ้ลมก็ดูดแรงเหมือนกันค่ะจากนี่ดูดถึงไหมต้องนี่เลยอุ้ยดูดได้ดีแต่อยากจะวางข้างล่างอ่ะขุดดินวางได้ไหมเนี่ยได้เฮ้ยหมุนคนละทิศแล้วใช่ไหมไปเลยดูดเข้าดูดออกดูดตรงออกค่ะเพอร์เฟกต์เอ้ยโดนไม่ได้โดนตึงด้วยกำลังลมเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ได้จริงค่ะเดินออกเถอะโอ้โหแปลว่านี่อันตรายนะเนี่ยโอ้อันตรายค่ะเดี๋ยวนะเขาเล่นอะไรบางอย่างสมมติว่าหมิวใช้เป็นแท็บดอดีกว่าค่ะใช่ข้อมูลเขาบอกว่าเมื่อเราปั่นพัดลมเนี่ยผ่านน้ำผ่านลาวาอะไรก็ตามค่ะมันจะเกิดเป็นไอ้น้ำกับไอ้ความร้อนที่ทำให้เราสามารถที่จะหลอมแร่ได้อ่ะขัดสีฉวีวันอย่างนั้นก็ได้อ่ะวางไปสิก็วางมาอ้าวเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้อันนี้น้ำล้นค่ะไม่ดีไม่เล่นอันนี้ก็ได้อันนี้จริงเล่นเป็นแผ่นเหยียบก็ได้นะคะแต่แผ่นป้ายน่าจะสวยดีสวยกว่าเยอะวางแผ่นป้ายไปวางน้ำไปเปลี่ยนแล้วหยิบเหล็กมาแล้วก็ลองดูค่ะล้างไปขอเถอะนะขอให้ทำงานได้นี่กำลังขัดสีฉวีวันอยู่นะเนี่ยกำลังล้างค่ะเรียกว่ายังไงขัดเหล็กอ่ะมันจะขัดได้เหรอปั่นด้วยไอ้น้ำมันจะได้เหรอไม่รู้สิเหมือนทำงานนะโอเคลองปล่อยไปเรื่อยๆดูค่ะมิวว่ามิวทำถูกทุกอย่างแล้วแหละเราจะได้นักเก็ตมา9แน่นอนค่ะถ้าใช้วิธีนี้แต่ดูช้าๆเหรอเฮ้ยจะได้ไหมนะคุณโลกดาวในเว็บไซต์ค่ะบอกเลยว่าวิ่งผ่านน้ำเนี่ยได้แบบไอรอนนักเก็ต9อันแน่ๆแต่ใน Minecraft Mod Pack นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเทคสุดคราฟอีกทีหนึ่งแล้วคือถ้าวิ่งผ่านน้ำอ่ะมันต้องใช้เป็นกราเวลค่ะหรือไม่ก็แบบไอรอนดัตอ่ะใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะเราต้องวิ่งผ่านลาวาค่ะก็จะได้เป็น3ไอรอนนักเก็ตซึ่งมันไม่ได้ต่างจากการเผาปกติธรรมดาเลยใช่ไหมเนี่ยเผาธรรมดาก็ได้3แล้วมีไปเพื่ออะไรรู้สึกเจ็บนิดๆค่ะเจ็บปวดมากทำมาแทบตายสุดท้ายพลาดตกมาตายง่ายๆเลยเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงนะอย่างน้อยมันก็ประหยัดนะก็ใช่นะไม่ต้องหาแบบถ่านไปเผาอะไรอย่างงี้คงไม่มีพื้นพังแล้วแหละมั้งเดินตั้งหลายรอบแล้วค่ะสบายใจลาวา1ถังวางไปแล้วก็อุ๊ยโดนไม่ได้อันตรายจริงๆหูควันสีแดงเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าไปเหยียบในนี้เราจะโดนไอ้ความร้อนมั้ยโอ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 ้ยนี่มันแรงมากโอ้โหแรงสงสัยแบบไม่ต่างกับการจมลงในลาวาเลยค่ะคราวนี้ก็ลองดูนะอ่ะไปจัดโลดต้องได้นะทุกอย่างถูกต้องเลยค่ะโอ้ได้แต่จะเข้าไปเก็บยังไง เลวร้ายเลยมิวกลัวว่าไฟจะไหม้ค่ะก็เลยปิดเรื่องการลามของไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันคงไม่ไหม้หรอกวางกล่องไปแล้วก็ที่เก็บของให้ดูดของเข้าไปค่ะนี่ไม่ใช่ดูดของเข้านี่มันดูดของออกโอเควางอะไรก็ได้แล้วก็วางกล่องไปตรงนี้จะวางลงข้างใต้นี้ค่ะใช่เลยแล้วก็สั่งปล่อยไอเทมออกกล่องทางนี้เป็นดูดเข้าเรียบร้อยมิวใส่เป็นทองแดงไปค่ะอ่ะพัดพาปัญหาคือเขาพัดพามาถึงนี่ก่อนโดยที่ยังไม่ผ่านการสกัดออกค่ะใช่เลยใช้เวลาสินะตั้งนิดนึงหรือว่าสุดครามนี้มันไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าทองแดงจะเป็นนักเก็ตให้เราไหมคะต้องได้สิพัดผ่านลาวา
อ๋อแต่อาจใช้เวลาใช่ไหมมันต้องใส่ฟิลเตอร์ได้อะเพื่อกรองค่ะเอาไอเทมเข้ามาในนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หนูยังใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้เนื่องจากที่ดูดของเรามันเป็นเทียร์ต่ำมากๆเท่านั้นใช่นี่คือฟิลเตอร์แต่เหมือนยัดลงไปไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะอัตโนมือไปก่อนก็ได้ปล่อยทองแดงมาอ่ะแล้วให้มันเผาๆแถวนี้ไปดูสิว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะได้ค่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ตัวเราเอ้ยเจ็บจริงเนี่ยระบบนี้ควรที่จะอัตโนมัติบอกเลยค่ะว่าปวดมากๆยืนนี่กันไว้ก็ได้แค่กันแค่นี้ก็ไม่โดนแล้วแหละโอเคน่ากลัวจริงจังร้อนแรงสุดๆไปเลยเนาะเผาธรรมดาหรือเผาด้วยไอความร้อนจาก1ค่ะได้เป็น3นักเก็ตแต่ที่นี่มีคนพบว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยที่ชื่อว่ามิลสโตนเนี่ยนี่แหละเครื่องบดชัดเจนมากๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแร่ค่ะเป็นแบบดัตค่ะไปเปลี่ยนเป็นนักเก็ตทีนี้จากที่มันเป็น3มันจะกลายเป็น6ยอดมากเรื่องนี้นั่นเองคุณผู้ชมอาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเจ้าตัวส่งรับไปเทมกลวยนั่นน่ะทำยังไงง่ายมากอ่ะเอาแมชชีนค่ะไปใส่แล้วก็เลือกมาแค่นั้นก็จะเป็นฟันเนลหรือว่าเป็นทูเนลก็ได้ค่ะมาเลยนี่มิวก็ได้มาอีก4ละมิวสโตนเป็นอย่างนี้ตัวปั่นต้องปั่นด้านข้างค่ะชัดเลยอ่ะสุดๆแน่นอนอย่างนี้ปั่นล้อเล็กได้ไหมล้อเล็กปั่นด้านข้างไม่ได้ต้องล้อนี้ค่ะถึงจะปั่นด้านข้างได้แน่ๆปั่นไว้ตัวเองไม่ปั่นไกลเกินไปดูสิมีฝั่งไหนปั่นซะให้บ้างก็เหลือแค่ตรงนี้เองค่ะเกียร์บ็อกซ์เอานี้เลยเถอะถ้ามันจะยากเย็นแสนเข็ญขนาดนี้รับมาปุ๊บปั่นนี่ครับเกียร์บ็อกซ์ธรรมดาครับต่อให้เป็นเกียร์บ็อกซ์ในแนวขวางอะเชื่อมต่อกันก็แค่นั้นค่ะมันก็แค่นี้แหละปั่นได้แล้วในที่สุดโอ้กรุณาลองพื้นนิดหนึ่งเนื่องจากพื้นต่ำเกินไปได้ค่ะบอกอย่างนี้ก็ใส่ไปเลยในที่สุดก็ได้แล้วใส่ไปอ่ะบดเลยตัวเองเต็มที่กับชีวิตเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำเขาบอกว่าต้องคลิกขวาใช่ไหมถึงจะได้ออกมาอ๋อได้3ค่ะเดี๋ยวเอาลาวามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพราะการล้างด้วยลาวาเนี่ยจะได้เพียงแค่1แต่ถ้าเราล้างด้วยน้ำค่ะเราจะได้2นักเก็ตซึ่งมันต่างกันเห็นใช่ไหมถูกต้องวางน้ำลงไปขอทบทวนความรู้นิดหนึ่งค่ะดูจากภาพสิโอเค power ในแนวขวางใช่ไหมส่งของลงไปแล้วก็บดโอเคด้านข้างได้เลยเจ้าที่บดของเรามิวก็ให้ส่งออกมาด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็1เครื่องด้านบนนี้ค่ะใส่กล่องวางกล่องลงไปหมุนสิใหม่มันต้องเริ่มจากการที่เราชิดกล่องใช่ไหมตั้งปล่อยไงคะเอ้ยแค่เพอวางนี่มันนับเป็นการวางเลยเหรอใส่เข้าไปสิอันนี้คือดูดเข้าปรับเป็นส่งออกค่ะนั่นแหละมาแล้วแล้วทีนี้มุมด้านนี้เป็นนี้ดูดเข้าส่งออกค่ะเออนั่นแหละล้างไม่น้ำมาเลยเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มิวใส่ไปเยอะใช่ไหมเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันจะได้เท่าไหร่โอ้โหมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆจ้าขวางกระจกให้นิดนึงค่ะเพื่อความเฟี้ยวนั่นแหละโอ้โหหลายอันน่ะมันดูไม่ออกล้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วได้ตั้ง60อย่าโยนไปไม่เท่าไหร่เองถ้าอยากรู้นั้นเราต้องใช้เพียงแค่1ชิ้นค่ะ1ชิ้นใส่ในกล่องไปเลยเอาล่ะดูกระบวนการผลิตแร่จ่ายออกมาเป็น3ดัตแล้วก็เอามาทำความสะอาดค่ะทีนี้มิวจะได้เท่าไหร่ปึ๊บ6ก้าโอ้โหดับมันมากเสร็จแล้วจาก1เป็น3ทีนี้จาก3ค่ะเป็น6แล้วเพอร์เฟคทีนี้เราก็ขุดแร่มาแค่1อันค่ะก็จะได้เป็น6แล้วในที่สุดสุดยอดมากๆอุ๊ยโอ้โหเล่นซะตกใจเลยไหนตัวการเอาไปไหนแล้วมัดนั่นกระโจนค่ะมาทักทายให้จบตกใจเล่นๆเราก็ไปโอ้ยกำลังจะปิดคลิปเลยค่ะว่าวันนี้ใช่ไหมเราได้เรื่องของระบบแร่มาแล้วเราได้เรื่องของการตัดไม้ออโต้มาแล้วค่ะจากแร่เดิมที่เราได้เพียงแค่ก้อนเดียวตอนนี้มันดับเบิ้ลนะคะเป็น6นักเก็ตแล้วก็เพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวก็ถือว่าดีนะก็จะได้ไม่ยากจนค้นแค้นเหมือนเดิมแล้วกันโอเค EP นี้ค่ะลากันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะ
เดี๋ยวมิวจะลองไปหาวิธีแก้ดูค่ะว่าจะใส่เชดเดอร์ยังไงให้มันไม่แหลกซึ่งมันยากมากเพราะว่าเราเห็นแบบเห็นข้อมูลมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะแล้วเป็นการหมุนของกลไกที่ค่อนข้างเยอะน่ะถ้าใส่เชดเดอร์แล้วไม่แหลกได้อ่ะก็จะเอามาใส่เนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องเล่นแบบไมโครปกติเนี่ยแหละลากันไปก่อนแล้วกันค่ะในเอพิโซดนี้บ๊ายบายค่ะ